ตาแก่ลูกทุ่งเสียงทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่ชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเขาเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและที่สำคัญคือเขามีเสียงร้องที่ไพเราะมากตาแก่มักร้องเพลงตอนทำนาเสียงของเขาดังกังวานไปทั่วทุ่งนาผู้คนต่างก็ได้ยินเสียงของเขาและชื่นชมเป็นอย่างมากวันหนึ่งมีอดีตครูเพลงคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูเพลงคนนี้เคยประสบความสำเร็จแต่ต่อมาก็ล้มเหลวทำเพลงอย่างไรก็ไม่มีคนนิยมจนต้องเลิกทำเพลงไปหลายปีครูเพลงได้ยินเสียงของตาแก่จึงเดินไปหาครูเพลงตกใจมากเมื่อเห็นว่าเจ้าของเสียงอันไพเราะนั้นคือตาแก่เขาบอกว่าตาแก่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากจึงชวนตาแก่ไปเป็นนักร้องตาแก่ลังเลอยู่บ้างเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะเป็นนักร้องมาก่อนแค่เพียงรักการร้องเพลงแค่นั้นเองแต่ครูเพลงก็พยายามโน้มน้าวเขาอยู่นานในที่สุดตาแก่ก็ตัดสินใจไปเป็นนักร้องตาแก่ไปเรียนร้องเพลงกับอดีตครูเพลงเป็นเวลานานครูเพลงสอนให้เขารู้จักการร้องเพลงอย่างถูกต้องตาแก่ตั้งใจเรียนมากและเขาก็พัฒนาฝีมือการร้องเพลงขึ้นอย่างรวดเร็ววันหนึ่งครูเพลงพาตาแก่ไปประกวดร้องเพลงตาแก่ร้องเพลงได้อย่างไพเราะและทรงพลังทำให้เขาได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการแม้จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ตาแก่ก็มีความสุขมากที่ได้เป็นนักร้องเขาได้ใช้เสียงร้องของเขาเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่นและเขาก็ภูมิใจกับตัวเองมากที่ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขารักแต่ก็มีคนอื่นๆดูถูกว่าคนแก่ร้องเพลงใครจะอยากฟังบ้างก็บอกว่าเสียงร้องของตาแก่ไม่ไพเราะเท่านักร้องรุ่นหนุ่มสาววันหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ได้ยินเสียงเพลงของตาแก่จึงหยุดฟังด้วยความประทับใจเด็กหญิงไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนจึงเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆจนมาถึงตัวตาแก่เด็กหญิงขอร้องให้ตาแก่ร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งตาแก่ยิ้มและร้องเพลงให้เด็กหญิงฟังเด็กหญิงฟังเสียงเพลงของตาแก่ด้วยความตั้งใจเมื่อตาแก่ร้องเพลงจบเด็กหญิงก็พูดว่าเสียงร้องของคุณตาไพเราะมากเลยค่ะคุณตาเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากเป็นนักร้องค่ะตาแก่ยิ้มและพูดว่าหนูก็ทำได้นะถ้าหนูตั้งใจและฝึกฝนอย่างหนักเหมือนตาเด็กหญิงขอบคุณตาแก่และเดินจากไปตาแก่มองตามเด็กหญิงไปด้วยความปลื้มใจเขารู้ว่าเสียงร้องของเขาทำให้คนมีความสุขแม้จะไม่ใช่ทุกคนตาแก่จึงไม่คิดท้อแท้เขายังคงร้องเพลงต่อไปด้วยความสุขและความตั้งใจเพราะคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ชื่นชอบเสียงร้องของเขาวันต่อมาได้มีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเชิญตาแก่ไปออกรายการตาแก่ได้ร้องเพลงในรายการและได้รับเสียงชื่นชมจากคนดูเป็นจำนวนมากผู้คนต่างก็บอกว่าเสียงร้องของตาแก่ไพเราะมากและทำให้พวกเขานึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักเสียงร้องของตาแก่ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในที่สุดตาแก่ก็กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเขาได้รับเชิญไปร้องเพลงตามงานต่างๆมากมายเสียงร้องของเขาทำให้ผู้คนมีความสุขและประทับใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแค่เรามีความตั้งใจและพยายามและไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถทำสิ่งที่เรารักได้เสมอ